อันที่หนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตค่ะกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลถ้าให้สรุปรวมความง่ายที่สุดมันคือแอปพลิเคชันบนมือถือชนิดหนึ่งเอาง่ายๆแบบนี้แล้วกันส่วนเขาจะออกแบบด้วยใช้ซอฟต์แวร์บล็อกเชนอะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดของการออกแบบก็ให้พวกคนที่เป็นคนเขียนโคดดิ้งเขาเป็นคนจัดการซึ่งต้องใช้เวลาเพราะต้องเขียนรายละเอียดให้หมดว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อะไรยังไงผมว่าอันนี้จะมาก่อนค่ะนะซึ่งเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองเมื่อไหร่พร้อมก็ให้เราไปโหลดใส่มือถือเหมือนกับที่เราโหลดเป๋าตังค์เหมือนที่เราโหลดถุงเงินเหมือนที่เราโหลดแอปพลิเคชันของแบงก์ต่างๆที่เราใช้ในการโอนเงินของเราเนี่ยอันนั้นคือตัวกระเป๋า เมื่อมีกระเป๋าแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างจากเป๋าตังอะไรเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีการโอนเงินเข้ากระเป๋าค่ะถ้าเป็นกระเป๋าตังเนี่ยมันจะมีรัฐบาลโอนเงินเข้ากระเป๋าแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์การใช้เงินคำว่าสิทธิ์การใช้เงินเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันคือสินทรัพย์ดิจิตอลชนิดหนึ่งสิทธิ์ที่จะไปซื้อของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลชนิดหนึ่งในรายการที่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยเราบอกแบ่งออกเป็น2สายสายหนึ่งคือเป็นเงินเข้ารหัสซึ่งก็คือที่เรารู้จักเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคริปโตเคอเรนซีหรือเงินคริปโตต้องบอกว่าสิทธิ์การใช้เงินที่ว่านี้ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เงินเข้ารหัสนะแล้วเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นutility token ไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยนะครับ utility token ชนิดพร้อมใช้คือโทเค็นเนี่ยมี2ชนิดโทเค็นอันนึงเป็นเรียกว่า investment token อีกอันนึงคือ utility token ของเขาเป็น utility token แล้วเป็น utility token ที่พร้อมใช้ไม่ใช่ utility token ที่จะรอใช้ในอนาคตตรงนี้มันมีกฎกติกาบางอย่างเราจัดว่าเป็น utility token ประเภทที่หนึ่งตามประกาศของกลต.ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการทำอะไร hearing อยู่แต่มันมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ทางธนาคารในประเทศไทยจะเป็นคนกำหนดว่าโทเค็นแบบนี้จะต้องมีฟีเจอร์ยังไงถึงจะทำได้ต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจะทำได้ตอนนี้ยังไม่ผมคิดว่าเขากำลังลงลึกกันขนาดนี้อยู่เท่าที่ทราบท่านนายกเศรษฐาท่านก็พูดบอกว่าเรื่องของตัวเนี้ยกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะก็เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันค่ะผมเข้าใจว่าน่าจะคุยกับทางกระทรวงการคลังน่าจะคุยกับทางสำนักงานสำนักงบประมาณน่าจะคุยกับทางสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผมไม่แน่ใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกับทางกลต.เนี่ยทีมงานของทางพรรคเพื่อไทยที่ทำเรื่องนี้ไปคุยหรือยังนะอันนี้ต้องรอผลสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยทำแน่แต่จะทำยังไงเราก็ต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ดูเรื่องต่างๆให้ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงรูปแบบแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเรายังไม่ทราบแต่ก็คาดว่าน่าจะใช้ในช่วงของไตรมาสที่1ไตรมาสที่1เนี่ยคือเขาขอเวลาในการออกแบบทำนู่นทำนี่ก็ต้องใช้เวลาเดือนนี้เดือนสิงหานะค่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอย่างน้อยๆอีก6เดือนนะครับค่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลและสิทธิ์การใช้เงินคนละ 10,000 บาทของคนที่อายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นผมคิดว่ากุมภาน่าจะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลให้เราโหลดเข้ามือถือค่ะแล้วก็คงกำหนดนะว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่คือยังไงปีใหม่นี่ไม่ทันน่าจะเป็นก่อนสงกรานต์เรานั้นแถวๆนั้นใช่ถ้าแถวๆนั้นก็ผมคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอย่างน้อยๆจนถึงสิ้นปีนี้
แล้วต่อเชื่อมไปถึงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้นะมันน่าจะไม่ทันตอนนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องการทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องทำให้ทุกอย่างที่มันจะใส่เงินเข้ามาในระบบเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมรัฐบาลถึงพูดถึงเรื่องการลดค่าใช้จ่ายผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกโดยที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรื่องนั้นต้องแถลงนโยบายแต่เรื่องนี้ไม่ต้องแถลงเช่นการจะลดค่าไฟและการจะลดราคาน้ำมันค่ะหรืออื่นๆที่จะทำนะอาจจะไม่ใช่ว่าลดแต่อาจจะดึงเอาของเก่าที่เคยทำเอามาทำใหม่เช่นผู้ที่ใช้ไฟน้อยกว่า150หน่วยไม่ต้องจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมาเป็นการลดค่าใช้จ่ายคราวนี้เราก็ต้องรอว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ย เข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นfull scale เข้าบริหารราชการแผ่นดินก็คิดว่ารออีกประมาณสัก2อาทิตย์อ่ะทุกอย่างมันจะมีความชัดเจนขึ้นไม่ผมว่าไม่ต้องไปทวงหรอกเพราะว่าเขารู้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนอยู่แล้วชุดใหม่รัฐบาลเขาต้องบาลานซ์หลายอย่างนะภาคธุรกิจเขาก็มีเรื่องของเขาประชาชนก็มีเรื่องของเขาทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเขาก็มีเรื่องของเขาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการทุกอย่างมันก็เคลื่อนแหละแต่บางอย่างมันขยับไม่ได้แล้วยังมีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายคนด้วยอะไรด้วยคือภาคราชการเขามีอยู่3อย่าง1คนค่ะถ้าไม่ชัดเจนว่าเป็นใครทำงานไม่ได้2เงินถ้าไม่มีเงินมาทำไม่ได้ค่ะเงินไม่มางานไม่เดิน3อำนาจตามกฎหมายต้องเอา3อย่างนี้ประกอบกันแล้วคนที่ไปเป็นรัฐบาลก็ต้องขับเคลื่อนให้ได้ต้องคุยเขาให้รู้เรื่องว่าจะทำยังไงหรือไม่ทำยังไง